ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษาในปีนี้การศึกษาในมหาลัยที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับบางครั้งเราจะพบว่าสิ่งที่เราเรียนมามีทั้งดีและไม่ดีเราจำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีเอาไปประยุกต์ใช้สิ่งไหนไม่ดีก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราต้องศึกษาต่อและเป็นการศึกษาต่อที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มทักษะทางปัญญาและเราทันสมัยอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่มีบทบาทในการให้การศึกษาเราในที่นี้ผมอยากให้เรามีทัศนคติที่ดีในการทำงานในการดำเนินชีวิตคิดในทางบวกคิดแต่สิ่งที่ดีต้องคิดว่าเราอยู่ที่ไหนก็ทำที่นั้นให้เจริญอย่าห่วงเรื่องความเหน็ดเหนื่อยเพราะเราอายุยังน้อยจะเหนื่อยยังไงเดี๋ยวก็มีแรงกลับมาผมอยากให้เราคิดถึงว่าเมื่อเรามีปัญญามีทักษะทางปัญญามีความรู้ความสามารถแล้วอยากให้เราเป็นคนที่มีทั้งดีทั้งเก่งและกล้าคือเป็นคนดีทำเป็นสิ่งดีแล้วเก่งด้วยแต่ต้องกล้าตัดสินใจกล้าทำงานกล้าเปลี่ยนแปลงนะครับท้ายที่สุดนี้ขออวยพรให้นักศึกษาและบัณฑิตทุกท่านที่จบเนี่ยมีการพัฒนาทางปัญญาอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองและประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับ